เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีครับโบ๊ทชาคอนครับสะอาดพอดแคสต์ครับผมวันนี้เรากลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับหลายครั้งเราอาจจะคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับหรือ just transition การเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมนะครับซึ่งมีตัวอย่างมีรูปแบบการเปลี่ยนผ่านที่หลากหลายตั้งแต่เรื่องที่ไกลตัวนะครับไปจนถึงเรื่องที่ใกล้ตัวหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขื่อนการเปลี่ยนเรื่องเหมืองถ่านหินนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่วันนี้ครับเราจะมาคุยในประเด็นที่มีความใกล้ตัวคนนะครับใกล้ตัวทุกท่านมากยิ่งขึ้นคือเรื่องของรถยนต์ครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้ผมอยู่กับทางด้านอาจารย์จักรพงศ์นะครับพงศ์ทนัยสวรรค์นะครับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆวันนี้ครับผมอยากจะมาชวนคุยกับทางอาจารย์เนี่ยแหละครับว่าเรื่องของทิศทางการพัฒนาเกี่ยวกับพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับในประเทศไทยเป็นอย่างไรครับอยากจะลองสอบถามอาจารย์ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเนี่ยครับเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้านะครับได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นครับก่อนที่จะมองในภาพเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็เท้าความนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าสั้นๆครับจริงยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นยานยนต์รถยนต์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆที่ถูกใช้จริงๆเชื่อหรือไม่ว่ามันเกิดก่อนรถเครื่องยนต์สันดาปอีกนะครับในปี1940กว่าโอ้ครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีตอนนั้นนะครับอย่างที่เรารู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้า 100% เนี่ยจําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ครับในการเก็บสะสมพลังงานแล้วก็ขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะเทคโนโลยีสมัยนั้นมันก็ตายไปครับแล้วก็ด้วยรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปราคาถูกกว่าสะดวกสบายวิ่งได้ไกลกว่าครับนะครับกลับมาอีกครั้งเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจเนี่ยเนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมประมาณปี190090ครับยุค90ยุค90เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับจนถึงยุค2000ครับก็เริ่มมีการใช้พลังงานที่เป็นเริ่มมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นโดยเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่เนี่ยมีการพัฒนาไปไกลนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่อง climate change เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะภาคขนส่งโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนค่อนข้างสูงครับโดยภาพรวมทั้งโลกนะครับก็เริ่มมีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยในภาพรวมสําหรับประเทศไทยเองเนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมาได้รับความนิยมในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นภาพกันเห็นภาพแล้วมาโอ้เมื่อก่อนเนี่ยรถไฟฟ้าที่มาบ้านเรานี่ราคาแพงมากเพราะต้องนําเข้าแล้วก็ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆที่กําลังเข้ามาเนี่ยมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายของประเทศที่เริ่มส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับรวมทั้งเรามองเห็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยกำลังจะไปไฟฟ้าเยอะขึ้นเราก็อยากจะหาโอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเรื่องของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเหมือนเป็นฐานการผลิตเราก็เริ่มให้มีการนําเข้ายานยนต์ไฟฟ้าจากจีนจากประเทศอื่นๆเข้ามาในประเทศไทยเรามากขึ้นรวมทั้งแต่ไม่ได้เข้ามาเฉยๆก็มีเขาต้องมีคอมมิตเมนต์ว่าเขาจะมาตั้งฐานการผลิตด้วยแล้วก็มีการลงทุนในประเทศด้วยก็ตอนนี้เริ่มขยับละในหลายบริษัทก็เริ่มสร้างโรงงานที่จะผลิตแล้วก็รัฐบาลเราก็ให้อินเซนทีฟครับค่อนข้างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอินดัสทรีทางด้านการลงทุนผ่าน BOI อินเซนทีฟในแง่ของการลดภาษีสรรพสามิตซับซิดี้ราคารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้กับรถยนต์สันดาปที่มีอยู่ในประเทศครับแน่นอนที่สุดก็ด้วยราคาต้องใช้คําว่าด้วยปัจจัยเดียวเลยที่ทําให้ impact มันเยอะขึ้นคือราคาเมื่อก่อนราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยล้านกว่าขึ้นไป2ล้านตอนนี้เราเริ่มเห็นราคาต่ํากว่า1ล้านบาทมันก็เลยสามารถแข่งได้มันเริ่มแข่งในราคาได้รวมทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรเงี้ยด้วยเป้าหมายของประเทศเราก็แน่นอนเราคงอยากจะลดการนําเข้าน้ํามันครับนะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เลยทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มมีสัดส่วนในตลาดมากขึ้นในปัจจุบันเข้าใจว่ารถยนต์ใหม่100คันก็ประมาณ10กว่าคันละจะเป็นประมาณ10กว่าคันแล้ว 10% เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้านั้นด้วยปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้จะบอกว่ามันเหมือนเป็นการเปลี่ยนผ่านในรูปแบบนึงเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนผมเข้าใจว่า
ในช่วงยุคแรกๆเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาปที่สําคัญพื้นที่นึงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูกมั้ยครับเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนผ่านเพราะว่าพอตลาดของโลกตลาดของยานยนต์เริ่มเปลี่ยนผมเข้าใจว่าเราก็คงต้องปรับแน่นอนว่ายานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งในอนาคตที่จะต้องเข้ามาแน่นอนครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านแล้วจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยครับผมเข้าใจว่ามันจะมีการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเองก็ตามนะครับแต่ว่าอยากจะถามมุมมองของอาจารย์เหมือนกันครับว่ามันยังมีประเด็นไหนไหมหรือว่าอะไรที่ภาครัฐเนี่ยครับควรจะต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการลดอุปสรรคครับผมในการที่จะย้ายฐานการผลิตเองก็ตามนะครับหรือว่าทําให้ตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับได้รับความนิยมมากขึ้นในมุมมองของผู้บริโภคครับผมจริงๆผมมองว่าประเด็นเรื่องของนโยบายสนับสนุนของภาครัฐมาตรการสนับสนุนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ผมคิดว่ามันก็ดําเนินการไปได้ละgrowth ของ EV ในประเทศก็เริ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มบวกมีแนวโน้มเป็นบวกแต่ประเด็นสําคัญอีกอันนึงพอพูดเรื่องของtransition เนี่ยผมว่าพอยต์สําคัญคือการ transition ยังไงที่จะทําให้มันยั่งยืนในอนาคตครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนยานยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับการใช้พลังงานที่ประหยัดขึ้นนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากตัวยานยนต์เนี่ยน้อยลงแต่แน่นอนมันต้องกลับไปคิดถึงเรื่องของไฟฟ้าที่ใช้มากขึ้น emission จากไฟฟ้าได้มั้ยครับผมนั่นคือส่วนหนึ่งแต่เรื่องของการ transformอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของประเทศไทยจากยานยนต์ที่เคยผลิตเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แล้วก็อาจจะมีการผลิตไฮบริดด้วยครับพอเปลี่ยนไปไฟฟ้าเนี่ยสกิลในการพัฒนาเทคโนโลยีเนาะการประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการซ่อมบำรุงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้ามุมมองของ just transition ครับมุมมองที่นอกเหนือจากเรื่องของพลังงานที่ลดได้ emission ที่ลดได้การรีสกิลอัพสกิลคนในอุตสาหกรรมหรือการสร้างบุคลากรเวิร์คฟอร์สอาชีพใหม่ๆในอุตสาหกรรมใหม่ครับว่าจะเป็น EV หรืออะไรที่เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากตรงเนี้ยครับก็อาจจะต้องเป็นพอยท์ที่ทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องดูเพิ่มเติมว่าเรารองรับการเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยได้อย่างเหมาะสมหรือยังครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเครื่องยนต์ของทางรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกับหน้าตาเครื่องยนต์เครื่องสันดาปเนี่ยที่เป็นน้ำมันทั่วไปนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์พวกเรื่องจำนวนอะไรมันคนจะเรียกว่าคนละเรื่องเลยก็ได้ในระบบคนละเรื่องคนละครับเอาแค่ระบบ powertrain แล้วกันตัวเก๋งข้างนอกอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยอาจจะเหมือนกันแหละในมุมมองคนนอกคือมองแบบมันล้นเหมือนกันแต่ว่าตัว powertrain ตัวระบบขับเคลื่อนระบบพลังงานแหล่งพลังงานเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนั้นชิ้นส่วนของรถยนต์สันดาปครับหรือแม้กระทั่งไฮบริดเองมีชิ้นส่วนที่เป็นเราเรียกแมคานิกเนาะเครื่องเฟืองอะไรพวกนี้เป็นหมื่นๆชิ้นครับแต่รถไฟฟ้ามันเหลือเป็นหลักร้อยหลักพันชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หลายอย่างเนี่ยสกิลของการเมนเทนแนนซ์แตกต่างกันเลยเพราะตำแหน่งงานไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าแมคานิคอลอันนั้นก็จะเน้นช่างเทคนิคทางด้านแมคานิกครับทางด้านเครื่องกลครับผมพอมันเป็นไฟฟ้าอาจจะต้องการเรื่องไฟฟ้า power ไอ้พวก power electronic เข้ามามันสกิลมันอาจจะคนละวิธีการซ่อมมันไม่เหมือนกันมันจะคล้ายๆเครื่องจักรไฟฟ้าในบ้านอะไรอย่างงี้อาจจะไปแนวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือแล้ว workforce ที่มา support ตรงนี้เป็นยังไงแล้วกลุ่มเดิมที่อาจจะได้รับผลกระทบเราจะ transform เค้ายังไงเราจะ reskill เค้ายังไงเพื่อให้สู่ตลาดใหม่ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนอกจากตัว workforce แล้วเนี่ยบริษัทผู้ผลิตยานยนต์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องค่อยๆปรับตัวเขาจะปรับตัวอย่างไรจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นพอยที่สำคัญแล้วก็หลายฝ่ายน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับแม้รถข้างนอกเนี่ยหน้าตาคล้ายกันแต่ของข้างในเนี่ยดันไม่เหมือนกันจำนวนชิ้นอะไรเนี่ยครับส่งผลต่อตัว supply chain หรือบริษัทที่ต้องมาผลิตและช่วยส่งเข้าไปในบริษัทตัวรถขนาดใหญ่นะครับทีนี้ครับหลายฝ่ายอาจจะมีการคุยกันเยอะกันมากขึ้นครับว่าจริงๆรถไฟฟ้าที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันมาจากหลายค่ายถูกมั้ยมาทั้งจากฝั่งตะวันตกเองก็ตามทั้งประเทศอย่างทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับหรือทางเยอรมันนะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกญี่ปุ่นหรือจีนนะครับซึ่งเข้ามาทีนี้อาจจะขอถามอาจารย์นิดนึงครับว่าในแต่ละค่ายที่เข้ามาเนี่ยความเหมือนความต่างเนี่ยมีบ้างมั้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยได้รับ
รียกว่าอะไรดีอันนี้ส่งจากการเข้ามาของค่ายรถยนต์เหล่านี้ไหมครับจริงๆผมมองว่าการที่มีตลาดเสรีครับผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์ครับทุกค่ายรถเขาก็จะมีกลยุทธ์มีลักษณะของ product ที่อาจจะเหมือนเล่นแตกต่างกันแล้วก็ราคาที่ทำได้ที่แตกต่างกันผมมองว่าอาจจะมีการแข่งขันอยู่แล้วล่ะในตลาดของยานยนต์ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าต้องมองไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะมุมมองของอุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการมาของยานยนต์ไฟฟ้าของจีนที่เราเห็นมีการพัฒนาอย่างมากมายคือค่อนข้างเร็วเลยค่อนข้างเร็วคุณภาพหรือว่าตัวประสิทธิภาพใช่ถูกต้องครับแล้วก็แบรนด์ครับความหลากหลายของเทคโนโลยีที่เขามีมันต้องยอมรับว่ามันมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะดังนั้นก็แล้วก็กลุ่มของอุตสาหกรรมยานที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมเองไม่ว่ายุโรปญี่ปุ่นอเมริกาอะไรเงี้ยก็ต้องปรับตัวนะครับจริงๆแล้วทางภาครัฐไทยก็ให้อินเซนทีฟของการลงทุนทางด้าน EV เนี่ยเท่าๆกันนะครับเพียงแต่ว่าในพอร์ตโฟลิโอของแต่ละผู้ผลิตของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้มองว่า EV จะเป็นเรือธงมันมีจุดต่างตรงนี้อยู่อาจจะมองว่าเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปในทิศทางนี้อย่างเช่นไฮบริดหรือจะไปฟิวเซลอะไรเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่ยั่งยืนกว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆในมุมมองของผมมองว่าทุกๆเทคโนโลยีในกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เราเรียกว่า low emission vehicle เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น hybrid plug in hybrid BEV หรือแม้กระทั่ง fuel cell เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เช่นเดียวกันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของเทคโนโลยีเองแล้วก็บริบทของระบบพลังงานของที่เราจะเลือกใช้ที่เราจะเลือกใช้อันนึงที่น่าสนใจเวลาเราพูดถึงเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับเราก็อาจจะต้องดูให้ครอบคลุมที่เราเรียกว่า life cycle assessment ในแง่ของ well to wheel อะไรเงี้ยซึ่งความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกถ้าเราสมมติเทียบกับตัว baseline ที่เป็น ICE แล้วเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์ทั่วไปตัวเครื่องยนต์ทั่วไปเนี่ยแต่ละประเทศการ adopt ใช้ตัวเทคโนโลยีที่เป็น low emission vehicle เนี่ยอาจจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่เท่ากันของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับระบบพลังงานโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตไฟฟ้าของแต่ละประเทศว่าเราผลิตไฟฟ้าที่มีความสะอาดมากน้อยขนาดไหนที่มาของไฟฟ้าที่มาของไฟฟ้าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกพอยต์นึงเพราะนั้นผมมองว่าการแข่งขันก็ยังคงมีอยู่และน่าจะดำเนินไปแล้วก็ผู้บริโภคน่าจะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการมีออปชันของเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยมันจะเกิดขึ้นไปพร้อมกันใช่นะครับต้องครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของการพิจารณาว่าจะเป็น low emission ไหมปล่อยก๊าซน้อยไหมเนี่ยครับมันอาจจะมากกว่าเรื่องแค่เรื่องว่าที่รถใช้เนี่ยมันใช้เท่าไหร่แต่มันมีเรื่องของต้นทางและปลายทางจากที่รถเหล่านี้มันหมดอายุหรือแม้กระทั่งเชื้อเพลิงที่เราเอาเข้ามาเติมถ้าเติมไฟฟ้าเรายังผลิตจากถ่านหินอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันเหมือนเราเติมถ่านหินทางอ้อมเราจะบอกได้อย่างนั้นนะครับทีนี้ครับอยากจะถามอีกข้อนึงครับเรื่องเป็นข้อสุดท้ายแล้วหลายคนมีการพูดกันเยอะหลายคนเนี่ยครับจะจินตนาการภาพว่าโอ้ต่อไปในอนาคตเนี่ยคงเป็นรถไฟฟ้า 100% แน่เลยไม่มีใครใช้สันดาปแล้วตรงนี้อาจารย์มองว่าอย่างไรครับหรือว่าอะไรน่าจะเป็นจุดตัดความเหมาะสมของเทคโนโลยีแต่ละอย่างกันผมคิดว่าการที่จะเทคโนโลยีของยานยนต์ครับจะมีสัดส่วนของเทคโนโลยีแต่ละประเภทมากน้อยขนาดไหนมีความแตกต่างไปขึ้นในแต่ละประเทศผมใช้คำนี้แล้วกันในแต่ละภูมิภาคนะครับปัจจัยของการใช้ยานยนต์แน่นอนมันถ้ามองไปถึงระบบซัพพลายเอเนอร์จีด้วยนะครับเราอยู่กับรถยนต์ที่เป็นน้ำมันมาเป็นร้อยกว่าปีทุกคนคุ้นชินโครงสร้างพื้นฐานครับของระบบซัพเอเนอร์จีซัพพลายมันครอบคลุมแล้วครอบคลุมแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะเป็น business as usual ไปแล้วต้นทุนไม่ได้ต้องหลงอะไรเยอะอะไรเงี้ยในประเทศอื่นๆเนี่ยก็อยู่กันมา100ปีเรื่องของน้ำมันปั๊มน้ำมันเนี่ยเป็นทั่วไปแล้วครับแต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่ไฟฟ้าครับ 100% หรือเป็น fuel cell นะครับ
อินฟราสตรักเจอร์ในการซัพพลายไฟฟ้าชาร์จิ่งสเตชันสถานีเติมไฟจุดหัวชาร์จต่างๆระบบไฟฟ้าอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงไปครับแม้กระทั่งยิ่งไปเรื่องไฮโดรเจนอาจจะต้องดูว่าระบบซัพพลายไฮโดรเจนไปอีกระดับนึงแล้วว่าไฮโดรเจนจะมาจากไหนจะผลิตยังไงเก็บยังไงส่งยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะเพราะฉะนั้นในบริบทของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเราอาจเห็นบางประเทศในยุโรปที่มีอัตรา adopt EV ค่อนข้างสูงเช่นนอร์เวย์เช่นสแกนดิเนเวียต่างๆด้วยบริบทไลฟ์สไตล์แนวความคิดหรือว่าการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ของเขาเนี่ยเขาก็ทำเรื่องพวกนี้ได้ก่อนเพราะนั้นก็ชาร์จิ่งสเตชันพร้อมลงนู่นนั่นนี่รัฐบาลลงเอกชนลงอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เขาไปเรื่อง EV ได้สัดส่วนเร็วประเทศเหล่านี้อาจจะมีต่อไปอนาคตอาจจะมีสัดส่วน EV สูงกว่ารถยนต์สันดาปหรือยนต์ไฮบริดแต่ในขณะที่ประเทศที่อาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องระบบพลังงานไฟฟ้าสูงครับพวกนี้ก็จะใช้ก็ยังจำเป็นที่ต้องจำเป็นจะต้องใช้เป็นอาจจะมี EV ในสัดส่วนในระดับหนึ่งในพื้นที่ที่อินฟราสตรักเจอร์พร้อมอะไรเงี้ยยิ่งกว่านั้นบางประเทศเนี่ยไม่ได้สนใจ EV เลยก็มีก็มีผมยกตัวอย่างบราซิลอ้าวครับบราซิลเป็นประเทศที่มองว่าทางเลือกการลดการเรืองกระจกในภาคขนส่งโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์ของชั้นเนี่ยคือไบโอเอทานอลโอเคมุมมองเขาว่าเขามีรีซอร์สครับเขามีเอทานอลเขาอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมูฟทั้งหมดไปเขาก็บอกว่าทำไมฉันต้องไปทำระบบโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าใหม่เพื่อมาใช้ EV ทั้งที่จะมีเอทานอลแล้วลด CO2 ได้เช่นเดียวกันกลับมาก็มีคำถามสุดท้ายแหละทุกคนก็จะถามว่าแล้วประเทศไทยครับผมประเทศไทยผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มิกซ์นะครับผมว่าอนาคตประเทศไทยเนี่ยคงจะไม่ใช่เป็น EV 100% ครับหรือ 70-80% อันนี้ผมคาดเดาเองนะผมยังเชื่อว่าในพื้นที่บริบทของลักษณะการใช้งานยานยนต์ในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในต่างจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบการลงทุนในแง่ของชาร์จิ่งสเตชันหรืออะไรปริมาณการใช้งานมันยังไม่พอมี economy of scale ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมืองหลวงเมืองใหญ่เนี่ยสัดส่วน EV อาจจะสูงครับในต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยแน่นอนเรายังหนีไม่ได้ที่จะเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไม่ว่าจะเป็นรถ ICE รถเครื่องยนต์สันดาปหรือจะเป็นไฮบริดที่เทคโนโลยีก็จะดีขึ้นกินน้ำมันน้อยลงหน่อยก็จะผมว่าจะมิกซ์กันไปจะมิกซ์กันไปว่าอาจจะมี ICE ส่วนหนึ่งกับไฮบริดส่วนหนึ่งแล้วก็ไฟฟ้าส่วนหนึ่งคิดเร็วๆก็อาจจะเท่าๆกันหรือว่าจะเอียงไปทางไฮบริดเยอะหน่อยในระยะยาว20 ปี 20 ปีแล้วก็ ICEจะลดจะส่วนลงมานิดนึงใช่อะไรประมาณนั้นในมุมมองผมนะครับเพราะว่าดูแล้วสุดท้ายมันอาจจะขึ้นกับเรื่องราคาด้วยว่ารถกลุ่มไหนเป็นยังไงครับผมโอ้ซึ่งอันนี้น่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวรถนะครับแต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะได้ซัพพอร์ตว่าจะมีที่เติมเชื้อเพลิงไหมเติมไฟฟ้าได้ไหมนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพที่ทำให้เราฉายได้เห็นนะครับว่าตัวทิศทางรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการผลิตนะครับการใช้งานไปจนถึงอนาคตแนวโน้มต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องทำให้การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ครับเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมนะครับก็สำหรับวันนี้ตัวสายพอดแคสต์ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI